ุตบอลมันเป็นลมหายใจผมมันเป็นอะไรที่ผมรักผมชอบเรารู้ว่าปัญหาของฟุตบอลไทยมันคืออะไรวินัยเบสิกที่ไม่เคยมีสกิลมาตั้งแต่ต้นเราอยู่กับพรสวรรค์มาตลอดเราไม่เคยมีเรื่องพรแสวงแล้วฟุตบอลไทยมันก็ไปถึงไหนถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งที่เรารักมันประสบความสำเร็จและมันไปได้มันจะต้องทำยังไงที่ให้เด็กพวกนี้เนี่ยมันโตขึ้นมาแล้วมันเก่งแล้วมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนมันเป็นความหวังของฟุตบอลของประเทศมันเป็นความหวังฟุตบอลของผมเองที่นี่คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ปูมฟักฝึกสอนให้เด็กๆ เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพค่ะตามแนวคิดของคุณเนวินชิดชอบนะคะซึ่งที่นี่นอกจากจะสอนให้เด็กๆ เป็นนักฟุตบอลที่ดีแล้วนะคะก็ยังมีกฎระเบียบวินัยอีกมากมายค่ะที่เด็กๆต้องปฏิบัติตามค่ะเด็กๆที่นี่จะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีห้านะคะเพื่อที่จะทำกิจวัตรของตัวเองแล้วก็ถูกส่งไปยังโรงเรียนที่พวกเขาเรียนหนังสือนะคะแล้วก็กลับมาที่นี่เพื่อที่จะฝึกซ้อมฟุตบอลในตอนเย็นค่ะตอนนี้เด็กอยู่สักกี่คนคะที่อยู่ในอะคาเดมี่ก็ร้อยกว่าคนค่ะร้อยกว่าคนมาจากทั่วประเทศใช่ค่ะมันเป็นที่สร้างคนนะคะสร้างเด็กขึ้นมาเพื่อที่เด็กเนี่ยจะก้าวไปสู่ฝันของเขาก็คือเป็นนักฟุตบอลอาชีพค่ะแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องผ่านด่านหลายๆด่านนะคะเราใช้ความเข้มงวดเนี่ยเราลอกเรียนมาจากเลสเตอร์พี่ก็ไปดูว่าโอเคเขาจัดแบบไหนแบบไหนแบบไหนเขาอยู่แบบไหนเขากินแบบไหนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องฝีมือก็เรื่องหนึ่งเรื่องระเบียบวินัยใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องวินัยเนี่ยต้องมาก่อนถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีวินัย คุณก็เล่นบอลที่นี่ไม่ได้แม้ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าพฤติกรรมคุณไม่ดีเราก็ไม่เอาค่ะก็จะเป็นแบบนี้คือเราบอกเด็กเสมอตอนเด็กเข้ามาเนี่ยก็คืออาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะอยู่ที่นี่อย่างแรกคุณต้องเรียนหนังสือแล้วต้องจบม.6 ให้ได้เพื่อที่คุณจะไปเรียนไปปริญญาตรีหรืออาจจะไปสมัครงานอะไรอย่างนี้ได้และสองเราต้องอยากให้เขาเป็นคนดีอย่างน้อยเขาออกจากเราไปเขาจะทำประกอบอาชีพอะไรเขาก็มีความดีติดตัวเข้าไปคือที่นี่ดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขอนามัยด้วยนะนอกจากเด็กที่ไหนอาหารการกินก็ต้องด้วยค่ะแม้แต่น้องๆที่ไปโรงเรียนก็จะมีข้าวกล่องของใช่ค่ะจะไปส่งเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเคยกินอาหารโรงเรียนแล้วท้องเสียหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดปัญหาข้าวกล่องไปส่งโรงเรียนและกินอันนี้แบบนี้ด้วยที่ก็ดูเด็กอะมาตั้งแต่คือ10ปีแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุณนิวินก็จะให้คุมด้านกายภาพด้านฟิตเนสของเด็กว่าโอเคเด็กเจ็บนะเป็นคนดูแลว่าส่งไปแล้วเด็กเจ็บแบบไหนต้องรักษาแบบไหนต้องผ่าไหมหลังจากผ่าคุณต้องทำอะไรบ้างกายภาพกี่เดือนแล้วออกจากห้องกายภาพแล้วปล่อยออกมาคุณต้องมาเข้ายิมกี่เดือนแล้วถึงจะออกไปลงหญ้าได้ค่ะอะไรแบบนี้ทำไมถึงอยากไปที่นี่อย่างแรกก็เป็นสโมสรที่ดีที่สุดนะครับอยากจะมีอนาคตที่ดีครับรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนแบบคนแบบเป็นครอบครัวทีมเหมือนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็แบบโค้ชคอยสนับสนุนคอยสั่งสอนฝันของผมก็แน่นอนก็อยากเล่นชุดใหญ่ที่นี่แล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่หรือไปค้าแข่งต่างประเทศอีกอย่างมันเป็นอาชีพได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่าครอบครัวผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเด็กพวกนี้บางครั้งนี่เขาเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาจิตใจผมพูดตรงๆนะทำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฟิร์สทีมเนี่ยบางวันเนี่ยเกมไม่ได้ดั่งใจมีปัญหาบ้างแม้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเป็นแชมป์มาตลอดแต่มันก็มีบางจังหวะที่แพ้บ้างเสมอบ้างหรือไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันท้อนะสำหรับคนที่รักอะไรมากๆแล้วมันก็ห่อเหี่ยวแบบเออเรามีผู้เล่นขนาดนี้เราคุมซ้อมขนาดนี้อะไรอย่างนี้ทำไมมันยังไม่ได้ดั่งใจอะไรอีกเนี่ยบางโอกาสที่ท้อเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรคื
ครื่องเยียวยาจิตใจพี่การไปนั่งดูเด็กยู8ยู11ยู13ยู15เล่นฟุตบอลภายใต้การควบคุมของโค้ชในแผนที่เราวางไว้มันทำให้เราเดี๋ยวไอ้พวกนี้โตขึ้นมันจะต้องดีกว่าไอ้พวกที่อยู่เฟิร์สทีมเรายังมีโอกาสมันเป็นความสุขทางใจอ่ะเพราะฉะนั้นการทำอะคาเดมี่เราถึงเน้นหลักสำคัญคือวินัยเพราะเราถือว่าเฮ้ยคุณต้องสมาร์ทคุณต้องแบบคลีนคัทคุณต้องแบบมีการศึกษาเด็กอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์เนี่ยไม่เรียนหนังสือไล่ออกหมดพี่ถือว่าคนโง่เล่นฟุตบอลโง่คนฉลาดเล่นฟุตบอลฉลาดและพี่ก็ถือว่าเรื่องระหว่างพรแสวงกับพรสวรรค์ทีมฟุตบอลอื่นอาจจะดูว่าคนที่มีพรสวรรค์เยอะก็จะเอามาสร้างแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพรแสวง70พรสวรรค์30เราทำอะคาเดมี่วันนี้ถามว่าบุรีรัมย์อาจจะได้ประโยชน์น้อยแต่วันข้างหน้าในที่สุดเด็กพวกนี้ก็ต้องเติบโตไปเป็นทีมชาติไทยเขาก็ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองไม่ทำชื่อเสียงให้กับบ้านเมืองไหมพี่ยังรู้สึกยังไงบ้างเดินมาถึงวันนี้ก็ดีใจที่ไม่ต้องมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วช่วยผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าคนเราถ้าคิดจะทำอะไรให้กับบ้านเกิดตัวเองอย่าบอกว่าต้องเลือกผมให้ไปเป็นนู่นไปเป็นนี่และผมจะกลับมาทำคุณควรจะต้องทำโดยไม่ต้องไปบอกให้เขามาเลือกคุณแต่แค่กลับไปบอกให้เขามาช่วยคุณทำให้กับเมืองสายตาคนที่มองเรามันเปลี่ยนเลยค่ะในช่วงแน่นอนแน่นอนแน่นอนมากๆเลยนะครับวันนี้สำหรับคนเมืองบุรีรัมย์หรือคนในเมืองไทยในประเทศไทยเนี่ยที่ได้สัมผัสกันเนี่ยการเป็นลุงเนวินมีความสุขมากกว่าการเป็นพนักท่านรัฐมนตรีในอดีตมากมายมหาศาลคนเหล่านี้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวฟังให้เคลียร์นะพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่พระเวสสันดรหรือไม่ใช่ผู้เสียสละอะไรที่แบบไม่คิดถึงตัวเองแต่พี่เชื่อว่าคนทุกคนที่เขาศรัทธาพี่และเขาเดินตามแนวทางพี่เนี่ยเขาเชื่อว่าพี่ทำอะไรก็ตามแต่ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของตัวเองคนเดียวเป็นหลักแต่คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มากกว่าประโยชน์ของตัวเองคือมันกลับข้างในระบบ profit sharing มันกลายเป็นตัวเองไม่เกิน40ส่วนรวมต้องได้มากกว่า60นั่นคือความเชื่อของคนและทำให้เราเดินไปด้วยกันได้อย่างวันนี้เนี่ยดูแล้วทุกอย่างมันเหมือนมีพี่เป็นลีดเดอร์ทุกอย่างเนาะแต่วันหนึ่งถ้าไม่มีในวินที่ชอบมันจะเดินไปได้ไหมเดินไปได้เพราะเมืองเนืองนี้มันขับเคลื่อนแน่นอนผมเป็นคนคิดแต่ว่าเด็กๆเนี่ยที่ช่วยทำงานผมเอาเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งหมดเนี่ยต่ำกว่า35ลงมาเนี่ยมาทำงานหมดเลยและผมเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเจเนอเรชันผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะทำได้ดีกว่ารุ่นผมวันนี้สิ่งที่เราปลูกฝังไปแล้วเราทำให้เป็นต้นแบบให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยส่วนรวมต้องมามากกว่าส่วนตัวไม่ใช่มาก่อนนะมามากกว่าส่วนตัวฟังให้ดีนะครับส่วนรวมต้องมามากกว่าส่วนตัวมันเป็นประกายทางความคิดให้กับลูกหลานในเมืองนี้ทุกคนว่าเราต้องเดินตามแนวทางครอบครัวลูกเต้าทุกคนถูกสอนมาให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยแค่นี้เราก็พอชีวิตเราแค่นี้เราก็พอเราไม่จำเป็นต้องไปกำไรมากมายมหาศาลอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้มีคนรักอยู่ให้มีคนเข้าใจและเห็นใจดีกว่าอยู่แบบร่ำรวยแล้วมีแต่คนเกลียดชังที่อยากให้คนจำที่แบบจนถึงวันนี้ก็อยากให้คนจำว่าลุงเนวินคือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งซึ่งคิดจะทำอะไรก็ทำด้วยความรักแล้วทำทุ่มเทกับมันทุกอย่างแล้วทำมันจนสำเร็จ
มครับภาพของคนที่เข้ามาห้อมล้อมเข้ามาชื่นชมเข้ามาขอจับไม้จับมือขอถ่ายรูปขอเซลฟี่กับลุงเนวินหรือว่าคุณเนวินชิดชอบนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าหากว่าผู้คนไม่รักชื่นชมไม่ยอมรับนับถือในตัวของบุคคลผู้นี้และแน่นอนครับความรักความชื่นชมการยอมรับนับถือที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่เกิดขึ้นมาจากความสำเร็จในการทำงานของผู้ชายคนนี้นะครับไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามนะครับแต่ที่สำคัญความชื่นชมความยอมรับนับถือก็คงจะไม่มากมายกว้างขวางถึงขนาดนี้นะครับถ้าหากว่าบนความสำเร็จของเขานั้นผลประโยชน์ไม่ได้แบ่งปันไปสู่สังคมหรือว่าไม่ได้แบ่งปันไปสู่ชาวเมืองบุรีรัมย์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ